่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่7มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13มีนาคมต้องบอกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงมันสวิงสวายสวิงสวายก็หมายความว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันทั้งสัปดาห์น่าแปลกครับนะมันสวิงอะไรของมันไม่รู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหงุดหงิดแม่มทั้งสัปดาห์เดี๋ยวจะแยกย่อยรายละเอียดให้ฟังจะได้ไประวังกันถูกนะชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธไปสถิตร่วมกับดาวอาทิตย์สถิตร่วมกับดาวพฤหัสแต่ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งพุธกับราหูนั้นมันเป็นศัตรูกันทำให้ชาวลัคนาราศีกันซึ่งปกติก็ไม่ค่อยอยากจะหาความมีปัญหาจุกจิกอะไรกับใครมากนักกลับกลายเป็นว่าอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายมีใครมากระตุ้นนิดนึงก็ทำให้หงุดหงิดหัวเสียแล้วไม่ใช่หัวเสียเปล่าๆครับอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคนอื่นๆด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังถ้าไปเกิดการพูดกันในลักษณะด่าทอหรือการเถียงอะไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกันกับที่จะเป็นฝ่ายยุ่งยากใจหรืออารมณ์ไม่ดีซะมากกว่านะครับคือพูดไปเถียงก็แพ้คุยอะไรที่เป็นเรื่องของการปะทะคารมนั้นเสียเปรียบเต็มประตูวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีนะครับเปิดมาวันแรกวันจันทร์ที่7แม่งมีแต่เรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจนะอย่าไปตัดสินใจทำอะไรสำคัญสำคัญนะถ้าจะคุยอะไรก็เว้นไปก่อนไปหาเวลาไปนั่งกินกาแฟไปเดินเที่ยวหากินของอร่อยดีกว่ายกตัวอย่างเช่นไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินสุกี้อะไรก็ได้อย่างน้อยถ้ามึงจะทะเลาะมึงก็คงทะเลาะกับถ้วยกาแฟหรือหม้อสุกี้นั่นแหละคงไม่ทะเลาะกับใครหรอกระวังนะเว้ยวันจันทร์อ่ะนะครับแล้วก็วันอังคารแฮปปี้ขึ้นนะแฮปปี้ขึ้นมาวันพุธจุกจิกอีกแล้ววันพุธไปจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายด่าให้หรือว่าเขาเรียกเราไปตักเตือนหรือคุยดีลอะไรกับผู้ใหญ่แล้วมันไม่ค่อยได้ความอ่ะวันพุธอ่ะนะพอพฤหัสสุกอ่ะแฮปปี้ขึ้นอีกก็ถึงบอกกันสวิงสวิงสวิงสวายทั้งอาทิตย์พฤหัสสุขแฮปปี้ขึ้นงานเข้าที่ขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็มาวันเสาร์เป็นวันที่แบดลักที่สุดของสัปดาห์เฮ้ยพวกกันระวังให้ดีขับรถขับราระวังอย่าไปมีปากมีเสียงอะไรกับใครขับรถขับราระวังเข้าใจไหมฮะชาวกันทั้งหลายแล้วก็วันอาทิตย์ก็คลี่คลายไปก็สรุปที่บอกนั่นแหละมันดีสลับไม่ดีตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเรื่องการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินไปโคจรอยู่กับดาวคู่มิตรด้วยแล้วก็คู่ศัตรูด้วยรายได้รายจ่ายพอกันส่วนใหญ่แล้วมันจะไปจ่ายกับเรื่องที่ไม่น่าเป็นเรื่องระวังความผิดพลาดจากคนอื่นเขามีเรื่องเดือดร้อนมาแล้วเขามาขอความช่วยเหลือเราแล้วแบบเราเลี่ยงยากอะไรอย่างเงี้ยนะชาวกันนะมันระวังนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องความรักนะครับถ้าไม่นับวันจันทร์ถ้าไม่นับวันเสาร์ถือว่าโอเคดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่กับดาวตัวเองอยู่กับดาวอาทิตย์คนโสดจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วความรักก็ไปได้เพียงแต่ว่าไม่เราก็คู่เราอาจจะงานเยอะภาระเยอะหรือไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างนี้แหละนะโชคดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย